อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก้อยค่ะก้อย Create in Texas ค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะตอนแรกอ่ะเรามีแพลนว่าจะพาน้องหมาไปขับรถไปนอนค้างในป่าสักคืนนึงนะคะแต่เนื่องจากว่าเขามีประกาศว่ากำลังจะมีพายุหิมะหรือว่าพายุฤดูหนาวอะไรประมาณนี้นะคะที่กำลังจะเข้ามาในเท็กซัสนะคะเราก็เลยคิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็เลยเปลี่ยนแผนคือไม่ไปดีกว่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยนะคะเราจะต้องไปหาซื้ออุปกรณ์การเตรียมพร้อมก่อนนะคะของอาจจะเลื่อนเป็นอาทิตย์หน้าหรือว่าอาทิตย์ไหนคือเลื่อนไปก่อนนะคะยังไม่มีกำหนดนะคะว่าจะไปเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูคลิปครั้งหน้าแล้วกันนะคะว่าเราจะไปนอนค้างในป่ากับน้องหมา2ตัวมันจะเป็นยังไงก็ขอติดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคลิปแบบนั้นนะคะวันนี้ก็เลยเป็นอะไรง่ายๆนะคะคือก็กำลังทำอาหารทานกันนะคะก็จะทำเส้นหมี่รัดหน้าค่ะเราก็คงจะไม่ได้ออกไปไหนนะคะในช่วง 2-3 วันนี้ก็คงจะอยู่บ้านทำอาหารกินกันทั้งวันนะคะเดี๋ยวก็ขอไปทำราดหน้าทานก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะทอดปลานะคะแล้วก็กุ้งแล้วก็บวบค่ะไว้ทานเล่นนะคะชุบแป้งทอดนะคะคล้ายๆเป็นแอปเปอไทเซอร์นะคะเดี๋ยวก้อยจะเดินไปเช็คตู้จดหมายนะคะเดี๋ยวไปด้วยกันค่ะพาไปเดินเล่นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพาออกไปเดินเล่นนะคะตอนนี้ประมาณเกือบจะ6โมงเย็นแล้วนะคะนี่เป็นบรรยากาศแถวๆบ้านนะคะหนาวมากเลยค่ะตอนนี้4องศาค่ะคือทางการเขาประกาศนะคะว่าพายุจะเข้ามาถึงฮูสตันเนี่ยประมาณพรุ่งนี้นะคะวันอาทิตย์ประมาณบ่าย3ไปจนถึงวันจันทร์ไม่จำก็จำไม่ได้ว่ากี่โมงนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินไปเช็คตู้จดหมายก่อนนะคะเพราะว่าไม่ได้เช็คมาเป็นอาทิตย์ละก็ไม่เคยเดินเล่นแถวละแวกบ้านนี้เลยอ่ะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยที่จะเดินไป
ตู้จดหมายปกติขับรถไปตลอดเลยเล่นสเก็ตกันหนาวมากนะดูเขาต้องเอาพลาสติกมาคุมต้นไม้ไว้ไม่ให้มันตายอะค่ะพรุ่งนี้หรือวันจันทร์เนี่ยนะคะอากาศจะลดลงไปจนถึงลบ5ถึงลบ6องศาเซลเซียสเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามันไม่แย่มากนะคะก็จะออกมาถ่ายบรรยากาศข้างนอกให้ดูนะคะแต่นี่ขนาดยังมาไม่ถึงนะหนาวจะแข็งแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าพัสดุยังไม่มานะคะขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปวิดีโอของก้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะขอบคุณค่ะ